ที่อยู่ขอบผมรบกวนตีโค้งเข้ามาเป็นครึ่งวงกลมดีไหมฮะจะได้เสียงทั่วถึงได้ยินพอกันอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องยืนแยกหรืออะไรมันรวมได้หมดเลยครับมันไม่ถูกไม่มีถูกผิดอยู่ละยินได้ก็ใกล้ป้ายบางทีอะบอยพี่เทิงมาฟังอะไรมาบนใดก็ได้พี่อันนั้นพี่จุกปากเลยแบบดิเขามาเลยไม่ต้องเรียบร้อยมากก็ได้เพราะเดี๋ยวเขาตัดอ้อยมาพุ่มก็เละเหมือนเดิมอยู่ดิพูดเองนะคะพูดเองนะคะโอ้ยพี่พูดอย่างนี้ผมชอบเลยพี่พูดเองนะคะพี่สังหารเอาไว้ว่าลงไปข้างล่างดีกว่าครับเดี๋ยวไม่รู้ใครเป็นใครแล้วตอนนี้สวัสดีครับผมเริ่มเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาพวกท่านเนาะผมตั้งใจไปฟาร์มด้วยอะไรด้วยก็ตัวผมชื่อต้าแต่วันนี้น่าจะแก่กันหมดเลยน่าจะดูหน้าดูตากันไม่รู้เรื่องเอาเป็นว่าผมชื่อต้าละกันนะครับแล้วก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาจะมาทำความเข้าใจเรื่องการเล่นหรือว่าการเริ่มต้นไปพร้อมๆกันเริ่มต้นไปด้วยกันอย่างที่มันถูกทางละกันมันจะได้ไม่มั่วไม่หลายเหตุผลหลายช่องทางหลายความคิดหลายแนวที่เราจะได้เห็นเป็นในทางเดียวกัน ตอนนี้จะเห็นว่าหลักๆอ่ะจะเป็นเรื่องของนัดร้านที่เพิ่มเข้ามา เรื่องของกรณีผมขอเริ่มเลยเรื่องของเรื่องชิมนัดร้านแล้วกันไอเทอร์โบเรื่องชิมนัดร้านเป็นไงเหมือนแบบไม่มีชิมแล้วไปตีหรือไงมันจะมีนะบางคนที่มีไม่มีคีมอะครับแต่ไปยืนเฝ้าร้านให้เพื่อนแล้วก็พอตีชนะก็ไม่มีคีมที่จะงัดก็ต้องรอเพื่อนมาให้มานี้ครับพี่ฮะอันนี้ทุกคนได้ยินแล้วตรงนี้เราก็เลยจะเราคิดส่วนตัวแล้วไม่ต้องส่วนตัวหรอกผมว่าพวกคุณทุกคนรู้ดีมันค่อนข้างน่าเกลียดเราประเมินได้ด้วยตัวเองอะว่ามันค่อนข้างน่าเกลียดไม่อยากให้ทำในกรณีที่ทำไม่ได้หรือว่ามันมีคนทำอยู่ดีตรงนี้เรามีบทป้องกันหรือบทลงโทษประมาณไหนบ้างอ่ะเธอบุ อันนี้คือที่สภาสอบถามใช่ไหมครับเดี๋ยวรอน้องดูให้ว่าน้องตรงนี้ทำการเรื่องของกรณีคนที่ไม่มีคีมแต่ไปตีหรือไปแล้วก็ยืนรอเพื่อเอาคีมมาให้เนี่ยมันมีเวลาอะไรยังไงไหมเธอบุหรือว่าไงเดี๋ยวผมอธิบายแทนก็ได้พี่ตาโอเคโอเคถ้าตรงนี้นะครับก็คือภายมันจะมีระยะเวลาครับ5นาทีก่อนที่ร้านจะเริ่มคือไม่ว่าจะรอเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ครับก็คือจะต้องอยู่ภายในระยะเวลา5นาทีนี้เท่านั้นแล้วก็ห้ามเกิน5คนที่เข้ามาในวงไม่ว่าจะเข้ามาแล้วไม่เล่นหรือว่าเข้ามาแล้วเล่นก็ตามนะครับก็คือจะเข้ามาได้แค่5คนต่อ1แก๊งประมาณนี้ครับพี่ตาสรุปก็คือต่อให้มากี่คนอ่ะอย่าเข้าวงเกิน5คนจะบอกว่าเข้ามาแล้วไม่เล่นหรืออะไรแล้วแต่ถ้าไม่เล่นไม่ต้องเข้ามาครับแล้วในกรณีที่ครบ5นาทีแล้ววงขึ้นแล้วเริ่มเล่นแล้วไม่สามารถเอาคนมีคีมมาให้คีมได้หรือมาเติมได้อันนี้เข้าใจถูกใช่มั้ยถูกมั้ยถูกครับพี่ถูกไม่สามารถเติมได้นั่นเองไม่สามารถเติมได้ไม่สามารถให้เพื่อนเอาคีมมาให้ทีหลังได้ไม่ครับคุณต้องเตรียมมาก่อนที่ร้านจะเริ่มเท่านั้นหรือว่าลุกนั่งเสร็จแล้วก็คือเพิ่มเติมไม่ได้แล้วก็คือหมดเวลาปุ๊บอะเพิ่มเติมไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นยืนรอยังไงเพื่อนคนที่มาเสริมก็เข้าวงไม่ได้แล้วนะครับรวมถึงมาเทรดของให้ทุกกรณีแล้วก็อยากจะเตือนนิดนึงในกรณีของการที่เทรดทามแก๊งหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อเช้านี่น่าจะมีกรณีที่เทรดให้อีกแก๊งนึงงัดมั่งหรืออะไรหรือประชาชนเอาคีมมาเทรดให้ระวังข้อหาพันธมิตรให้ดีนะครับข้อหานี้บอกเลยว่าหนักเบื้องต้นอย่างตอนนี้น่าจะมีปรับถึง5ล้านผมเชื่อว่า5ล้านตอนนี้ไม่ใช่เงินที่สบายกระเป๋าพวกท่านแน่นอนระวังข้อหาพันธมิตรให้ดีนะครับตรงนี้สภาเห็นเองหรือมีคนแจ้งเดือดร้อนแน่นอนแล้วถ้าในกรณีที่เขาตีชนะล่ะครับแล้วทีนี้เขาไม่มีคีมแล้วมันจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงครับไม่ได้เตรียมตัวมาต้องแก้ปัญหายังไงครับมันสามารถซื้อต่อได้ป่ะครับซื้อต่อเหรอซื้อต่อจากแก๊งที่นอนอยู่ป่ะใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวถามผมว่าให้น้องสภาตัดสินใจดีกว่าส่วนตัวผมถ้าคิดว่าแก๊งที่เขานอนอยู่เขายินยอมว่าเอาพี่เอาอะไรแบ่งกันแล้วก็มันก็โอเคนะไอ้ดอยกับสภาคิดว่าไงตัวโบมันก็ไม่โดนพันธมิตรใช่ไหมครับ
ในมุมผมถ้าซื้อต่อมันไม่พันธมิตรอยู่แล้วโอเคครับแล้วกรณีถ้าขอซื้อแล้วเขาไม่ขายให้ล่ะคะก็อย่างนั้นเลยครับอันนั้นก็ต้องปล่อยฟรีไปเลยครับชนะเหรอครับในกรณีที่ชนะแล้วคุณไม่มีครีมหรือพลาดจริงๆเอางี้อนุญาตให้ลองถามซื้อดูหรือขอช่วยอะไรขอซื้ออะไรแต่เขาไม่ให้อันนี้ก็ต้องถือว่าฟรีไปนะครับสอบถามได้ไหมคะครับอยากทราบมุมมองของสภาในกรณีที่แคทออกไประหว่างไฟอะค่ะในกรณีงัดร้านนะคะสภาถ้าเกิดว่าตีจบแล้วเพื่อนเข้ามาพอดีอะค่ะตอนแคทสามารถกลับมาเล่นได้ต่อไหมคะเล่นได้ไหมวะเอ็กซิเดนต์นะครับเอ็กซิเดนต์ให้เล่นไหมไหนทับโบทับผ้าต้องถามอันนี้ผมถามพวกท่านดีกว่าพวกท่านอ่ะเป็นผู้เล่นเจอกันเองพวกท่านเจอกรณีเงี้ยพวกท่านอยากจะให้เขาเล่นต่อไหมพวกเราตายหมดแล้วเข้ามาพอดีแล้วเข้ามารีไฟเพื่อนเนี่ยฝั่งตรงข้ามจะยอมโอเคมากันไหมอ่ะเอาเป็นเดี๋ยวผมเสนอไหมเสนอทุกคนฟังแล้วกันก็คือถ้าสมมติคนที่แคสเข้ามาในขณะที่แก๊งที่ชนะไปแล้วครับไปเล่นกับอีกแก๊งหนึ่งแล้วในกรณีนั้นก็คือไม่สามารถมากลับมาเล่นได้แล้วแต่ถ้ามันเพิ่งจบพอดีเลยและยังไม่ทันเริ่มไฟใหม่ก็คือสามารถมารีเพื่อนได้คิดว่ายังไงกันบ้างครับมันต้องเอาเป็นตายตัวหรือเปล่ากดอ่ะถ้ามันเป็นในกรณีที่มันมีคนได้เปรียบเสียเปรียบอะค่ะเชื่อว่าฝั่งตรงข้ามไม่น่าจะยอมอะค่ะสภาไฟจบหรือยังเป็นตายตัวไปเลยดีกว่างั้นขอพูดหน่อยครับผมว่าแคทมันก็แคทไปเลยดีกว่ามันดีกว่าไหมครับอย่างนั้นน่าจะดีกว่าใครแคทก็แคทไปเลยใครเห็นด้วยใครเห็นด้วยกับการแคทก็แคทไปเลยผมรบกวนชูนิ้วทีครับต้องอยู่บนหลังชี้ได้ไหมอ่ะตอนนั้นก็น่าจะเอกฉันท์อยู่นะแคทแล้วแคทเลยนะคะอ่ะถ้าเรารู้กันว่าแคทแล้วเดินออกเลยนะฮะแล้วถ้าสมมติว่าเขาจะไปเล่นคู่ต่อไปได้ไหมแบบเพื่อนเขาบังเอิญชนะแล้วเขากลับมาแล้วให้ไหมหรือไม่ให้เลยรู้เขาไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ทุกกรณีคือต้องเล่น4เท่านั้นเลยถ้าหลุด1คือเล่น4เท่านั้นเลยใช่ครับจะเจอคู่ไหนเล่น4ก็คือใครแคสซวยรู้กันนะใครแคสเท่ากับซวยโอเคครับในกรณีกลับมาเล่นแล้วมีแก๊งมาแจ้งอันนี้มีเดี๋ยวให้ไปลงในโทษของกฎเหมือนเดิมนะฮะว่าแคสแล้วกลับมาเล่นมีแก๊งมาแจ้งอะไรก็ว่าไปสรุปให้พี่ด้วยนะหูเราก็ได้บอกใครก็ได้อ่ะพี่เทอร์โบเรื่องชื่อให้ตรงคืออะไรเทอร์โบก็คือตอนนี้มันมีการขึ้นแกงแล้วเราต้องใส่ชื่อใส่แท็กบัตรประชาชนแล้วก็แท็กด้วยในกรณีไปเล่นร้านแล้วครับผมเชิญโอเคครับผมมีเรื่องสอบถามทั้งเรื่องหนึ่งครับคือในกรณีที่แก๊งหญิงล้วนเขาเพิ่มสล็อตเป็น30ครับคิดว่าการที่จะเล่นงานแล้วควรมีความพร้อมอะค่ะสภาแป๊บนึงครับผมยังถามเขายังไม่จบเลยนะครับครับเชิญก่อนครับคือผมจะถามว่าในกรณีนี้ครับทำไมผมเห็นแก๊งหญิงล้วนเขาขึ้น30ได้ทำไมพวกผมขึ้น30ไม่ได้ครับเป็นเพราะอะไรครับในกรณีอ๋อตัวนี้เดี๋ยวเราคุยกันก็ได้เอาเดี๋ยวขอผมขอไปเรื่องงั้นหลานกับคุณผู้หญิงเมื่อสักครู่พูดว่าอะไรนะครับพูดแล้วเชิญครับไม่เป็นไรค่ะสภาเน็ตปิงค่ะขอโทษนะคะอ๋อครับหนูพูดไปนานแล้วค่ะคุณพี่อ๋อโอเคกรณีถ้าสมมติว่างัดร้านสำเร็จแล้วไม่มันเกิดรหัสตู้เซฟมันไม่ขึ้นมันไม่เห็นรหัสหรืออะไรแล้วแต่ตรงนี้อยากให้พวกท่านไปแจ้งกับนายกหลักฐานต้องชัดเจนนะก็คือเวลางัดอะไรเงี้ยเตรียมโอเวอร์เลย์ให้เรียบร้อยนะไปแจ้งปากเปล่าเขาไม่เชื่อนะอันนี้เรารู้กันก่อนนะถ้าเกิดวันนี้ที่ผมสรุปสั้นๆคือตอนนี้ที่เราเข้าใจกันก่อนร่วมกันก่อนนะฮะในกรณีไม่มีทีมเพื่อนไม่สามารถมาเติมได้นะแต่สามารถถามคนที่เขาสลบอยู่หรือชุบขึ้นมาแล้วแต่พี่ชายผมขอซื้อคิมได้ไหมพี่ชายผมขอยืมคิมหน่อยได้ไหมเดี๋ยวคืนอะไรนะต้องชัดเจนเพราะเนื่องถ้าสมมุติว่ามีการตรวจสอบการเทรดที่เหมือนเลี่ยงจะซื้อแต่ไม่ซื้อหรอกให้กันไปงั้นแหละเดี๋ยวไปเอาเงินคืนกันข้างนอกถ้ามันมีข้อมูลตรงนี้ก็จะโดนข้อหาพันธมิตรแต่ผมรู้ว่าพวกท่านมองว่ามันจับได้ยากเข้าใจครับเชิญครับว่าอยากเสนอแบบถ้าไม่มีครีมก็ไม่ต้องเล่นดีกว่าไหมครับไม่มีครีมไม่ต้องเล่นเลยดีกว่าไหมถูกคนเตรียมความพร้อมมาก่อนที่จะเล่นอยู่แล้วนะถูกครับถูกครับแล้วในกรณีที่เขาชนะแล้วไม่มีครีมอย่างนี้เราจะแก้ยังไงดีให้ฟรีครับถือว่าสภาพก็คือถ้าไม่มีแต่แรกก็ไม่ต้องเข้าดีกว่าใช่ครับไม่มีแต่แรกไม่ต้องเล่นอ้าวชี้นิ้วหน่อยเร็วใครเห็นว่าไม่มีครีมไม่พร้อมงัดไม่ต้องเสลอมาเล่น
จริงครับผมจริงครับผมจริงครับจริงถูกครับถูกครับจริงพี่อาจริงครับจริงปุ๊กหนึ่งอ่ะปุ๊กหนึ่งอ่ะอ่ะโอเคไอเทอร์โบตามนั้นนะฮะแล้วถ้ามันมีกรณีที่คนถือคีมเป็นคนที่แคสออกไปล่ะถือคีมเป็นคนแคสออกไปเรื่องไงคะพี่ก็สวยสวยครับถือถือก็แบ่งๆกันถือหน่อยก็ดีเอางี้ผมขอเสนอเลยครับผมว่าคีมไม่ใช่อุปกรณ์ที่ตียากอะไรผมว่าทุกคนก็ควรจะควรมีก็ควรเตรียมพร้อมเออคีมรับผิดชอบกันวะพร้อมไหมเออขอพูดนะครับขอพูดนะครับครับกรณีที่แบบว่าถ้ามันลืมจริงๆก็ปล่อยฟรีไปเลยครับถ้าชนะไม่มีคีมก็พลาดเองถือว่าโง่เองใช่ครับมันไม่ได้ง่ายถูกครับอ้าวตามนั้นรับผิดชอบตัวเองเรื่องคีมในเมื่อรับผิดชอบตัวเองไม่ได้จะมาให้สังคมรับผิดชอบให้มันก็ไม่ใช่นะครับเรื่องคีมไม่มีไม่พร้อมไม่ต้องงัดไม่ต้องมาจะมาตีให้ชนะการเรื่องของมึงแต่มึงก็งัดไม่ได้แค่นั้นแหละจริงครับพี่ดีครับผมสภาขอถามเรื่องนึงครับถ้าแก๊งที่ชนะแล้วเขาไม่มีคีมครับแล้วถ้าเกิดแก๊งที่ตายแล้วเขามีคีมครับเราจะให้แก๊งที่ตายไหมหรือว่ายกร้านนั้นทิ้งแม่งไปเลยสมมตินะครับสมมติถ้าแก๊งที่ไม่มีคีมครับเขางัดไม่ได้แล้วเขาออกไปหมดแล้วแล้วหมอเขามาชูสามารถที่จะกดแก๊งที่มีคีมไปงัดทิ้งงัดต่อได้ไหมครับถึงแม้จะแพ้ไฟอะไรอย่างเงี้ยกำลังคิดอยู่แล้วถ้าเผื่อมันนอนอยู่หลายแก๊งจะรู้ได้ไงว่าจะเป็นของใครอ่ะว่าปล่อยฟรีไปเลยดีกว่าฟรีไปเลยฟรีไปเลยฟรีครับปล่อยฟรีเลยครับไอเทอร์โบดอยไอสภาจดตรงนี้ด้วยนะรายละเอียดตรงนี้สำคัญนะโอเคครับพี่ฟรีรอชั่วโมงหน้าเข้าใจตรงกันตรงนี้แล้วนะตรงนี้เดี๋ยวสภาไปเพิ่มเติมในกฎกรณีที่ไปเทรดคีมเพิ่มแล้วเพราะเราห้ามแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องคีมชัดเจนครับมีอะไรไหมเอ่ยแล้วถ้าปล่อยฟรีนี่เราคนที่ไม่ได้มาตั้งแต่แรกมากันได้ไหมมันไม่ได้วงมันขึ้นร้ายใหญ่เลยทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยก็คือทิ้งเลยครับไม่ได้ถ้าเขาไม่รู้ครับเขาไม่รู้ขอเสนออีกเรื่องนึงครับถ้าสมมติว่าเป็นแก๊งแบบหนึ่งหนึ่งครับผมแบบแก๊งขาวดำอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยแก๊งขาวชนะแล้วเขาไม่มีคีมเนี่ยผมก็พยายามคิดอยากจะให้ดำได้งั้นแต่ผมกลัวว่ามันจะสองมาตรฐานผมว่าให้แม่งเป็นแนวเดียวกันเลยดีกว่าคือถ้าไม่มีทีมงานคือทิ้งร้านนั้นไปเลยมันจะได้ไม่ต้องไปหาต่อว่าแล้วใครจะเป็นคนได้ผู้ที่2ผู้ที่3ผมว่าถ้าไม่มีทีมก็จบไปเลยดีกว่าหรือคิดว่าไงเอาตรงนี้ไปก่อนถ้าวันนึงมันเกิดปัญหาแก๊งไม่มีทีมแม่งไปตีแก๊งอย่างเดียวค่อยกลับมาคุยกันใหม่ดีกว่ามั้ยไม่พี่ไม่มีคีมไม่ต้องเล่นครับมูลค่าไม่ได้เยอะเลยผมว่าถ้ามันหนึ่งใช่ไหมถ้าไม่มีแก๊งที่ชนะไม่มีคีมก็ปล่อยฟรีไปเลยครับไม่ต้องให้ดีกว่ามันจะง่ายกว่าไม่ผมว่าไม่มีคีมไม่ต้องเล่นไม่ดีกว่าครับไม่ได้เกิดปัญหาไปเผื่อบังเอิญเขาลืมไงครับไม่ใช่บางทีไม่รู้ว่าเพื่อนไม่มีหรืออะไรเงี้ยประมาณนั้นก็มันมีเวลาคูลดาวน์ต้อง5 นาทีเนี่ยครับก็ถามเช็คกันได้นะครับใช่ครับจริงครับแบบว่าทันครับครับมันเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลก็จริงๆมันก็จะเป็นรูปนั้นก็ส่วนใหญ่ที่เขาจะเล่นก็ต้องมีคีมนั่นแหละเขาไม่มีคีมไหมครับผมมันจะห้ามกันได้จริงๆหรอมันต้องเป็นคนตัวก่อนถ้าไม่มีคีมก็รู้ตัวอยู่แล้วก็ไม่ต้องเข้าไปเล่นก็ได้เอางี้ไหมครับถ้าเกิดเดี๋ยวมันจะมีสภาไปดูถ้าเกิดมันไม่มีคีมหรือว่าอะไรอ่ะสภาจะวิ่งไปงัดทิ้งให้ได้ครับนี่แบบนี้ไหมครับแบบนี้ได้ครับได้ครับอย่างนี้ได้ครับงัดทิ้งใช่ไหมคะไม่ได้งัดให้ใช่ไหมคะงัดทิ้งครับงัดแค่ข้างหน้าให้แตกแล้วก็ยักย้ายหน้าแตกเลยเหรอใช่โอ้โหกี่เข็มครับเนี่ยตรวจครับพี่ครับแบบนี้แหละเดี๋ยวมันจะช้าเดี๋ยวผมไปเรื่องต่อไปเรื่องคีมน่าจะสรุปตรงนี้ก่อนแล้วยังไงเราเก็บฟีดแบ็กกันได้เรื่อยๆไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เดี๋ยวเราก็เก็บกันเรื่อยๆเราก็แก้ไขใช้ความเป็นสังคมร่วมกันเราอยู่ร่วมกันก็มาแก้ไขร่วมกันอะไรเนี่ยมาแล้วเฮียอะไรอ่ะเฮียอันนี้แหละครับเฮียตาเฮ้ยความกูไม่ไหวเอ้ยฮัลโหลก็เนี่ยเลยครับเนี่ยเลยเนี่ยเลยฮัลโหลครับ FPS ตกครับใครปล่อยออร่าหนูเฮียไหมแฟนไหมครับใครปล่อยออร่าเฮ้ย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 เฮ้
อ้าวมีใครเห็นผู้ตามตัวเองบ้างเนี่ยก้มหน้าก้มหน้านายกบอกว่ากูทำเองนี่แหละเอาละครับผมขอไทยพูดกับผู้ลงสตอรี่เลยนะครับเรียบร้อยแล้วน่าจะใกล้หายแล้วเอาไปออกไปหายแล้วหายแล้วเมื่อกี้มึงเห็นอะไรกลมๆคืออะไรครับเมื่อกี้คืออะไรครับโลกแตกหรือเปล่าพี่มาต่อเลยดีกว่าต่อเลยดีกว่าเร็วๆหน่อยครับการที่พูดแล้วนะเรื่องของวงกรณีที่ไฟแล้วมาวงหมดแล้วเติมไม่ได้มากิฟต์ของไม่ได้นี่พูดแล้วนะแล้วก็ชื่อหลังจากเข้าแก๊งแล้วอย่าลืมเปลี่ยนแท็กเปลี่ยนอะไรให้ตรงเตรียมความพร้อมมาก่อนเล่นเสมอนะครับจะเริ่มปรับแล้วนะครับเรื่องชื่อไม่ตรงแล้วก็กรณีที่งัดสำเร็จแล้วรหัสไม่ขึ้นมีหลักฐานโอเวอร์เลย์อะไรที่ชัดเจนชี้แจ้งกับทางนายกนะครับไปแจ้งปากเปล่าไม่มีใครเชื่อนะเรื่องต่อไปได้เลยครับน่าจะเข้าใจร้านเหลือ25นาทีคืออะไรวะต่ออธิบายหน่อยที่ร้านที่ไม่มีคนไปก็คือตอนนี้มันจะมีบางร้านที่ฟรีก็คือไม่มีคนไปรอตั้งแต่5นาทีแรกทีนี้ผมก็เลยจะเพิ่มกดให้นิดหน่อยก็คือร้านที่ฟรีและต้องฟรีจริงๆนะครับหลังจากเวลานับคูลดาวน์ขวามือหมดแล้วก็ลดไปอีก5นาทีจนเหลือ25นาทีร้านไหนที่ไม่มีคนไปก็คือจะสามารถไปแย่งกันงัดได้แต่ว่าแย่งกันงัดในที่นี้ก็คือห้ามตีกันทุกคนก่อนงัดก่อนถูกหรือว่าถ้าถึงพร้อมกันก็คือใครงัดไวกว่าก็คือได้แล้วก็ถ้าใครที่อันนี้ในกรณีร้านที่ไม่มีคนไปนะหลังเหลือพอเหลือ25นาทีแล้วดูแล้วไม่มีใครร้านนี้ไม่มีใครเลยเนี่ยเข้าไปงัดได้เลยถูกไหมใช่ครับแล้วก็ต่อเลยแก๊งไหนที่มารอตั้งแต่5นาทีแรกแล้วอะคือสมมุติว่าแก๊งคุณไปแค่แก๊งเดียวแล้วคุณงัดไม่ทันภายใน25นาทีคือคุณต้องมีหลักฐานโอเวอร์เลย์นะครับว่าไปรอตั้งแต่5นาทีแรกแล้วจริงๆถ้าไม่งั้นก็คือร้านนั้นก็คือจะฟรีไปเลยอันนี้มีใครสงสัยตรงไหนไหมครับน่าจะเข้าใจไปเรื่องต่อไปเลยแต่ก็ยังต้องจอดรถนอกวงอยู่ดีนะครับไม่ใช่แบบฟรีแล้วขับรถเข้าไปทิ่มหน้าประตูเลยต้องจอดรถนอกวงอยู่ดีผมว่าแบบนี้ก็ดีครับงั้นไปต่อเลยนะครับผมเรื่องต่อไปเลยแล้วกรณีที่มีมากกว่า2แก๊งคือต้องตีไม่หน่อยไม่ต้องตีใช่ไหมคือจับคู่ตีก็คือจะไม่มีการนัวที่งัดร้านอีกต่อไปจะต้องเป็นการจับคู่ตีเท่านั้นอ๋ออันนี้หมายถึงร้านทั่วไปถูกไหมใช่ครับพี่ก็คือเป็นจับคู่ตีหรือลุกนั่งเท่านั้นจะไม่นัวแล้วโอเคใช่ครับเดี๋ยวครับอันนี้เดี๋ยวเค้งว่าไงเพื่อนก็จอดรถนอกวงระมัดระวังนะครับแล้วก็ตีให้จบก่อนเท่านั้นถึงจะงัดได้นะครับในกรณีที่5คนตีชนะหมดทุกแก๊งแต่ใน5คนนั้นไม่มีใครงัดเป็นเลยไม่สามารถให้คนอื่นงัดให้นะฮะก็คือเข้าวงเพิ่มไม่ได้ตัวนี้น่าจะครอบคลุมอยู่ในกฎข้างต้นแล้วล่ะในกรณีมีปากเสียงทะเลาะวิวาทยั่วยุหรือเรียกกันว่าบัฟนั่นเองคำว่าบัฟอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกไม่สบายใจมาปรึกษาสภาก่อนไม่ว่าจะเป็นเสียงกินแซบเสียงตายแบบอันนี้ตายแบบกวนตีนอันนี้ตายแบบไม่กวนตีนมาปรึกษาสภาก่อนสภาผมสอบถามนิดนึงได้ไหมครับเชิญครับเสียงกินแซบทำยังไงนะครับสภาครับอ๋อโอเคครับโอเคต่อลิ้นครับโอเคเข้าใจแล้วแล้วเสียงหมูอ่ะพี่นับไหมระวังโดนเรื่องบูลลี่ด้วยนะเสียงหมูน่ากลัวนะครับเสียงแพ้เสียงแพ้สภาโดนไหมเนี่ยคือเสียงกินแซ่บประมาณนี้เรารู้สึกเสียงอะไรก็แล้วแต่มันสร้างความไม่สบายใจทำให้กูไม่อยากไปเล่นกิจกรรมนี้จังเลยเดินมาหาสภาครับอย่าทำสวนเพราะว่าที่จุดงานดำมันสามารถนำมาเป็นสตอรี่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราด่าสวนก็โดนส้นตีนได้เหมือนกันถ้าไม่โดนทำแล้วไม่ถูกใจตีมันไม่ไหวมาให้สภาทำโทษให้ดีกว่าที่จะเลือกจะกดไมค์แล้วก็สวนไปเลยมันซื้อเรื่องเราได้ทันทีเลยนะจะทุกอย่างต้องมีหลักฐานปกติใช่ไหมครับหลักฐานดอกตรงนี้เราใช้เป็นอะไรได้ไหมกิจกรรมหรือว่ามาคุยอย่างเดียวงัดร้านนี่ผมว่าเรียกมาคุยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดหรือเปล่าถ้าอย่างไรอันนี้เดี๋ยวต้องดูว่าเขาพูดจาไม่ดีหรือว่าบูลลี่อะไรผมกำลังคิดอยู่ภาพอยู่ประมาณว่าไอ้นี่ด่าผมไอ้นี่ไม่ด่าผมแล้วมันมีคนนึงปากตอแหลสุดท้ายมันจะหาทางออกไม่ได้ไหม
โอเวอร์เลย์ครับไอ้ดอกกิจพวกเองใช้โอเวอร์เลย์ได้ไหมเนี่ยกิจกรรมพวกเนี้ยได้ครับแค่กิจกรรมโอเวอร์เลย์เป็นกล้องโทรศัพท์ได้มั้ยครับแค่งัดร้านน่ะใช่มั้ยถ้าจำไม่ผิดงัดร้านเหมือนจะใช้โอเวอร์เลย์ได้สักทันตรงนี้เดี๋ยวจะถกก่อนหรือจะชัดเจนเลยมั้ยโอเวอร์เลย์ไปเลยครับให้ขอถกกันก็ได้จะได้ทุกคนจะได้ได้โอเวอร์เลย์มั้ยถูกมั้ยโอเวอร์เลย์อนุญาตให้เฉพาะในกิจกรรมเท่านั้นกันปากต่อแหลถูกไหมได้แค่งัดร้านนะครับกองปูนอะไรพวกนี้ไม่ได้อ่ะกองปูนตู้ไฟไม่เอาใช่ไหมกองปูนตู้ไฟตู้ไฟเป็นกิจกรรมระบบได้แล้วอ๋อตู้ไฟด่าได้อยู่แล้วโอเคใช่ได้แค่งัดร้านตอนนี้เอาเป็นว่ารู้กันว่าได้แค่งัดร้านก่อนนะที่เราจะดูหลักฐานโอเวอร์เลย์ว่าใครด่าใครก่อนใครด่าใครหลังพยายามเซฟตัวเองด้วยนะฮะเอาหลักฐานมาอธิบายกันแล้วกันแล้วก็จะถ้าสมมุติว่าเราตีไหวตีไม่ไหวมาแจ้งสภาจะมีโทษตามกฎของสภาตีกันห้ามอุ้มศพแก๊งอื่นนะครับกรณีที่อุ้มผิดรีบวางไม่ใช่เคลื่อนย้ายนะครับถ้าเคลื่อนย้ายจนมันมีผลกับไฟเขามีโทษนะฮะนี่เมื่อกี้มันมีคนมาปรึกษาผมแบบว่าถ้าศพมันทับกันต้องการอุ้มศพเขาออกแล้วอุ้มศพเพื่อนได้ไหมได้ตรงนั้นได้อยู่แล้ววางขอโทษครับวางแล้วหยิบเพื่อนก็เลยอุ้มผิดไม่เกิน2วิเออมันรู้มันจริงๆมันดูอาการออกอยู่แล้วใครเหลี่ยมใครไม่ตั้งใจใครตั้งใจอ่ะน่าจะต้องเคลื่อนย้ายนิดนึงเพราะสุดท้ายแล้วอย่าลืมว่าเราดูว่าเลยได้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวสภาพิจารณาเองแต่บอกไว้ก่อนว่าเวลาสภาตัดสินใจว่ามันได้มันไม่ได้มันตั้งใจไม่ตั้งใจตรงนี้อยู่ที่ดุลพินิจของสภาแล้วคือเป็นสิ้นสุดนะครับตรงนี้อยากให้ทุกคนยอมรับตรงนี้ด้วยยังไงเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอ่ะเข้าใจว่ามันอาจจะไม่ถูกใจมันไม่ถูกใจคนหนึ่งฝั่งหนึ่งอยู่ละแต่สุดท้ายการตัดสินของสภาถ้าพวกท่านคิดว่าแบบตรงเนี้ยไม่ได้มีสภาที่ได้รู้จักกับใครชัดเจนขนาดนั้นอ่ะมันเขาไม่ได้เข้าข้างใครหรอกก็ตามที่เห็นอ่ะอยากให้พวกท่านมั่นใจว่ามันจะได้ออกมาสนุกมันจะได้ออกมาดูแล้วมันไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ซื้อเรื่องกันง่ายเกินไปหรือว่ายากเกินไปอะไรเงี้ยตรงนี้อยากให้เชื่อใจในสภานะครับแล้วก็ยอมรับการตัดสินใจของสภาด้วยเพราะสุดท้ายการตัดสินของสภาถือเป็นที่สิ้นสุดเป็นดุลพินิจของสภานะครับมาค่ะครับเชิญครับอยากฟังสภาถกเรื่องแก๊งหญิงล้วนสล็อต30ป่ะคะครับเดี๋ยวถึงเวลาผมจะพูดเรื่องนั้นออกมาเองครับกำลังผมมีหัวข้ออยู่ในบันทึกอยู่แล้วครับครับผมเชิญครับแอร์ดรอปมาวันไหนครับสภาเรื่องของแอร์ดรอปตรงนี้เดี๋ยวต้องเป็นเรื่องของหลังบ้านนะเดี๋ยวยังไงสอบถามให้แล้วจะทำพันประกาศในหรือว่าพิมพ์บอกในห้องพูดคุยแล้วก็ได้มีห้องพูดคุยกันอยู่ละโอเคครับแล้วก็เรื่องเข้าวงแล้วก็สุดท้ายแล้วมาเรื่องที่เขาอยากรู้ดีกว่าเรื่องของสล็อตหญิงล้วน30เราคิดเห็นกันยังไงฮะว่าหญิงจะให้เขาได้มากกว่าเราขอเท่าเทียมได้ไหมครับเท่าเทียมดีกว่า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 เท่าเทียมมากกว่ามันก็ไม่ได้เท่าเทียมเท่าเทียมครับเท่าเทียมครับเท่าเทียมครับควรเท่าเทียมดีกว่าครับถูกครับงั้นถ้าผมสมมติผมโดนผู้หญิงได้ไหมครับเชิญครับเชิญครับเรื่อง30คนผมเพิ่งทราบเมื่อกี้แหละคือกฎใหม่ออกมาแล้วครับว่าขึ้น30ได้หรือแค่เฉพาะผู้หญิงตรงนี้เราจะทำการโหวตตรงนี้แหละครับว่าอยากให้ผู้หญิงมี30หรือว่ามีเท่ากันนะครับตรงนี้ผมส่วนตัวหนูว่าเท่ากันดีกว่าค่ะเท่ากันครับเท่ากันเอกฉันเลยเอางี้ดีกว่าเอางี้ตอนนี้เหมือนเอกฉันนะคนไหนคิดว่าผู้หญิงควรมี30ชูนิ้วครับโอเคผมนับได้2นิ้ว3นิ้วเองงั้นก็ตรงนี้ดอยต้องเท่ากันหรือเปล่าต้องเท่าก็ทางเดี๋ยวจะปรับทุกแก๊งนะครับเป็น25สล็อตเท่ากันผมอยากรู้ว่าทำไมถึงเป็น3ครับทำไมถึงได้3เซลครับวันนี้อยากรู้ใช่ๆผมอยากรู้ว่าเหตุผลมันต้องมีเหตุผลไม่ใช่หรอลองบอกได้มั้ยผมอยากรู้เหมือนกันก็บางทีอยากจะให้แบบว่าผู้หญิงที่บางทีอาจจะมาเล่นแบบว่าเล่นเอาสนุกเอาอะไรไม่ได้เทรนนิ่งบ่อยหรือว่าฝึกซ้อมเยอะครับมันเกี่ยวล่ะครับขึ้นชื่อว่าคอมมูครับใช่ครับผมว่ามันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวแล้วครับอันนี้ก็เดี๋ยวจริงๆมันประกาศเพราะว่าไอ้เรื่องการเพิ่มสล็อตเนี่ยครับคือผมทิกเก็ตไปถามตั้งแต่ก่อนที่ประเทศเขาจะเปิดเต็มตัวนะว่ามันจะเพิ่มได้เท่าไหร่เขาบอก30ทีนี้ว่าผมก็รอเล่น30ไงทีเนี้ยมันมีอยู่ช่วงจังหวะนึงครับที่สภาเขาประกาศครับว่าอะไรแบบว่าสล็อตผู้หญิงที่มาขึ้น30ครับ
ทีนี้พอผมมาถามทีนี้เขาบอกว่าผู้ชายขึ้นไม่ได้ขึ้นได้แต่ผู้หญิงอันนี้ผมงงว่าคืออะไรผมก็อยากรู้เหตุผลเฉยๆครับอ๋อก็ได้อธิบายเบื้องต้นไปแล้วตอนแรกทางเราคิดว่าจะเป็นประมาณนั้นว่าแบบให้น้องๆผู้หญิงได้มีโอกาสแต่ถ้าเราคิดว่าหรือว่าผู้หญิงสมัยนี้ก็เท่าเทียมก็มีโอกาสมากกว่าผู้ผมรับอ๋อโอเคครับแต่ผมว่าถ้าเพิ่มเป็น30ทั้งหมดเลยมันอย่างนี้มันก็โอเคดีนะหรือ25เห็นด้วยครับเห็นด้วยครับในไม่30เลยในมุมสล็อตขยับเนี่ยตรงนี้มันมีอยู่ในแผนอยู่ละอนาคตหรือว่าเราต้องดูอีกทีนึงว่าเวลาที่มันไฟขึ้นมาเนี่ยด้วยจำนวนคนที่มัน 1,500 คนเกิดไฟ30กับอาการเสียงอาการหน่วงอาการแชทถ้ามันไม่มีปัญหาตรงนี้ยังไงอยากขยับอยู่แล้วครับยังไงส่วนตัวผมยังเชื่อว่าสเกลที่สนุกที่สุดคือ30อยู่แล้วครับครับผมเรื่องของ30เท่ากันค่ะเรื่องของผู้หญิงจริงๆตรงนี้เราก็ตอนแรกก็อยากจะให้เป็น lady first แต่ถ้าทุกคนหรือว่าตัว lady เองที่คิดว่ามันก็ควรเท่าเทียมได้แล้วยุคสมัยนี้ผมก็เห็นด้วยเพราะว่าผู้หญิงสมัยนี้ก็เก่งๆกันหลายคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมว่าทุกอย่างเท่าเทียมกันวันอีกก็ถือว่าแกงผู้ชายส่วนใหญ่ก็มีผู้หญิงนะครับโอเคครับโอเคครับเจ้าเขาโก้อ่ะมาทีนี้หลายๆแก๊ง25แล้วหลายๆแก๊งยังไม่25วันนี้โทษฐานที่รู้จักกันก่อนดีกว่าวันนี้เรามาทำความรู้จักกันก่อนนะครับสำหรับแก๊งที่25คนหรือแก๊งไหนที่ขึ้นเป็น25คนทางสภามีกล่องเตียวุฒิให้120กล่องนะครับไปไม่จำกัดครับคุณจะมา25ตอนไหนก็มาเอาได้นะครับถือว่าเป็นสวัสดิการของแก๊งที่25คนนะครับใช่อะไรนะครับกล่องเตียวุฒิ120กล่องครับเวพันบาวาซีอะไรใช่ครับอ๋อผมตะวาครับครับอยากให้แบบว่าวงงานร้านมันขันไม่ผ่านไม่ได้อะ120ใช่ไหมตรงนี้เดี๋ยวมันจะไปกระทบกับเกมเพลย์ของเวลาคนมีสตอรี่หรือว่าอุ้มนะครับหรือว่าคนที่ไปฟังเนี่ยโดนชนตายอ่ะโดนชนตายโดนชนตายนี้ผมว่าเอามาแจ้งหรือมันไปซื้อเรื่องดีกว่าไหมถ้ามันมีเรื่องมีอะไรเห็นด้วยกับเขานะวงที่มันเข้าไม่ได้อ่ะวงมันใหญ่พอสมควรแต่ถ้ามันมีเดี๋ยวดูให้แต่ถ้ามันมีอุ้มขึ้นมามันก็ลำบากเหมือนกันนะเดี๋ยวดูให้ผมไม่อยากให้ไม่การเล่นอ่ะผมอยากให้เป็นการเล่นที่ผู้เล่นถ้าเป็นการเล่นที่ตัวระบบมากั้นเอาวงมาครอบไว้ไม่ให้ใครเข้าไม่ให้ใครออกจบมันจะได้ไม่เกินเอาไอ้นั่นมาครอบไว้เอาไอ้นี่มาทำวงเอาไอ้นี่มาทำเข้ามาแล้วลดพังทุกอย่างพอมันเป็นระบบแบบนั้นปุ๊บอ่ะผมรู้สึกว่าความเรียวมันหายไปอ่ะเมื่อก่อนเรายังเล่นกันได้เลยไม่มีวงไม่มีอะไรไม่มี NPC อะไรทั้งนั้นอ่ะการอยู่ที่ผู้เล่นเผลอๆไม่มีสภาด้วยสมัยก่อนที่เราเล่นกันอ่ะก็ไม่เคยมีปัญหาแล้วพอทุกวันนี้พอมีระบบมีอะไรปุ๊บเราก็จะเอาแต่ระบบมาครอบจนมันจะกลายเป็นโฟคิงอยู่แล้วอ่ะจริงครับพี่ครับผมครับพี่ดีครับผมถูกครับพี่ดีครับผมพอดีครับเราเล่นกันด้วยตัวผู้เล่นดีกว่าทำความเข้าใจร่วมกันเราถ้ามันมีโอเคเข้าใจแหละมันมีเลื้อนมีอะไรอยู่แล้วมีคนที่แม่งมึนอยู่แล้วเราก็มาดูกันเป็นเคส by เคสดีกว่าตรงนี้อยากให้เริ่มที่ตัวเราทั้งหมดถ้าทำระบบมารองรับทุกอย่างทำได้ครับแต่สุดท้ายแล้วความสนุกของพวกท่านนั่นแหละมันจะไม่ออริจินอลเลยมันจะหายไปเลยอ่ะสภาครับมามีอ่ะผมเดี๋ยวมีต่ออีกนิดนึงนะสำหรับแก๊ง25 120กล่องสภาครับสภาตอนนี้สภารับ25หรือ30คะหมายถึงอะไรเอ่ยสล็อตค่ะ25ครับตอนนี้เราโหวตกันที่25สล็อตแก๊งแล้วเราพอดีว่าหนูรับคนมาแล้วอะค่ะแล้วหนูไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับนั่นปัญหาของคุณครับไม่เกี่ยวที่สภาไม่เป็นไรครับคือก็ตรงนี้แล้วที่สภาเขาประกาศไปแล้วแบบนี้แล้วมาคำแบบนี้จะทำยังไงเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวต้องทำใจเดี๋ยวผมประกาศเองผมประกาศเองครับพอแล้วครับฮัลโหลครับไอ้ของมึงยังไม่มีตู้อีกเหรอเนี่ยรบกวนให้ความเคารพในสภาด้วยนะคะคือมันต้องทำยังไงครับก็สภาพิมพ์ประกาศแบบนี้เข้าใจครับแต่ตอนนี้ผลโหวตของส่วนรวมมันออกมาเป็นแบบนี้ครับผมอยากรบกวนคุณผู้หญิงให้เข้าใจส่วนรวมด้วยนิดนึงครับวันนี้ต้องขอประทานโทษจริงๆครับเรามีเจตนาจะให้แบบนั้นจริงๆครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอผลโหวตของส่วนรวมมาเราก็อาจจะต้องผมต้องเคารพในผลโหวตของส่วนรวมนี้ต้องขออภัยจริงๆครับเป็นความผิดพลาดของทางสภาเองนะฮะเอาแป๊บนึงนะครับเสียงสภาพูดถูกน้องทิมมี่หรือเปล่าใช่ครับเดี๋ยวแล้วคุณจะปล่อยทำไมอะครับขอโทษไม่ผมขอโทษไม่เป็นไรครับผมไปต่อก่อนทีนี้พอ20ครับผมเชิญครับไม่ได้ต่อที่เชิญครับขออนุญาตถามนะคะ
ในอนาคตนี้สามารถเปลี่ยนงัดร้านเป็นงัดร้านที่ไม่ได้อยู่ในปั๊มได้จะได้ไหมคะสภาหมายความว่ายังไงครับคือตอนหนูไฟอยู่ในปั๊มแล้วมันมีประชาชนขับเข้ามาเติมน้ำมันนะคะมันมีร้านที่ไม่มีปั๊มค่ะแต่ว่าที่พี่ไปเล่นมันเป็นร้านที่มีปั๊มอีกเข้าใจเอาหน้าถือว่าเป็นสีสันผมว่ามันก็นะมันก็อยู่ในเหตุการณ์ที่โดนรถเหยียบอะค่ะเข้าใจขอโทษครับในอนาคตอาจจะเรียกมาแบบเฮ้ยเขางัดกันอยู่เติมอะไรเนี่ยเหยียบกูเนี่ย100ใบไหมโอเคขอบคุณค่ะต่อว่าเบย์ครับผมเนี่ยครับต่อก่อนเรื่องสุดท้ายกูได้จบไปเนี่ยได้ครับพูดเลยครับสุดท้ายแล้วพอคุณ25สล็อตคุณได้ซัพพอร์ต120กล่องแล้วหลังจากสภาพิจารณาแล้วว่า25สล็อตเนี้ยคุณไม่ได้ไปเอาตาสีตาสาที่ไหนมาเข้าเป็น25สล็อตที่จริงใจ25สล็อตที่มารันกิจกรรมสภามีให้อีกกี่กล่องนะครับอีก120กล่องครับอีก120กล่องครับผมโอ้ยหวานเลยหวานเลยไม่เป็นไรกันอ่ะกินแซ่บครับมาทีนี้เดี๋ยวว่าจะเพิ่งหิวเดี๋ยวเราผมฝากเรื่องหน่วยงานนิดนึงหน่วยงานต้องบอกอย่างนี้ก่อนในกรณีที่หน่วยงานตำรวจอยู่ไหนวะตำรวจคะเชิญนั่นนะคะตำรวจเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยหลบให้ตำรวจหน่อยถอยหน่อยครับผมชื่อจีนะครับเป็นผบ.ตร.ครับผมอันนี้คืออธิบายอย่างนี้ระหว่างการเล่นวันนี้เราคุยขออนุญาตคุยแล้วกันไหนๆคุยแล้วมันมีอยู่แล้วที่เราต้องปะทะกับตำรวจมันมีอยู่แล้วที่ต้องมีอารมณ์ที่ต้องมีคารมกันมันมีอยู่ละแต่ผมเบื้องต้นผมก็ต้องบิ้วตำรวจเหมือนกันว่าเราไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นหรือว่าผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกอันเนี้ยเข้าใจแต่ผมอยากรบกวนในมุมมองแก๊งก่อนวันเนี้ยผมจะบอกก่อนว่าไม่ว่าพวกท่านจะเคยเจอตำรวจหรือหน่วยงานตำรวจแบบไหนมาผมบอกก่อนว่าหน่วยงานตำรวจที่นี่ไม่ได้กลัวแก๊งนะครับท่านเคยจะปิดสอนอมาเคยจะอะไรมาแล้วแต่ท่านอีโมเป็นตำรวจที่นี่ก็อีโมเป็นนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้คือแต่ถ้าเขาผิดแน่นอนครับสภาครอบคุมเขาได้อยู่คุณมารีพอร์ตเราเลยคุณมารีพอร์ตผมเลยตำรวจผิดคือผิดครับเราไม่เอาไว้อยู่ละตำรวจพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่ฟังพูดไม่ดีมารีพอร์ตเลยครับแต่ถ้าคุณจะออกแนวก้าวร้าวไม่ให้เกียรติการทำงานของหน่วยงานผมบอกไว้ก่อนว่าตำรวจที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นนะฮะมันก้าวร้าวกว่าที่ท่านคิดเยอะจะกระทืบผมเหรอครับมันเป็นไปได้ครับมันเป็นไปได้โทษนิดหนึ่งได้ไหมครับหรือท่านอาจจะเห็นตำรวจตีแก๊งครั้งแรกที่นี่ก็เป็นไปได้นะฮะท่านตรงนี้อยากให้ระมัดระวังเรื่องการวางตัวกันด้วยผมสอบถามเรื่องหมดแล้วเฮ้ยเอาดิวิ่งกันมาก่อนเฮ้ยเนี่ยแรงเนี่ยครับตัวไรเดอร์ครับพี่ไปช่วยไปช่วยแรงเจอแต่อะไรวันนี้ชีวิตอันนี้โกนเลยครับพี่เชิญต่อครับเชิญต่อครับทำไมแดดแรงครับแดดที่นี่แรงจังครับใครมันซนอะไรนักหนาวะสอบถามนิดนึงนะครับพอดีผมอยากรู้เรื่องบทลงโทษเรื่องที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าคือน้องผมคนนึงเขาโดนเหมือนเบิ้ลศูนย์ไปตัวนึงครับเวลาใส่บินครับเก็ตไหมโอ้ใส่ค่าปรับเกินเหมือนกดเลขผิดไปเงี้ยครับแต่ว่าในเมื่อมีกฎที่ใส่บินไปแล้วไม่สามารถดึงคืนได้หรือกิฟต์เงินคืนได้เพราะฉะนั้นเหมือนที่เขาแจ้งมาเหมือนเขาจะทำได้แค่ร้องเรียนครับโดยไม่ได้เป็นบทลงโทษอะไรให้กับคนที่กดผิดกรณีของอะไรอ่ะไปติดตัวไอ้เหี้ยเฮ้ยแรงผมเหี้ยผมจะตายเหี้ยอะไรวะเนี่ยผมโดนอะไรครับเนี่ยผมยังไม่ได้ทำไอ้โดโอ้ยน้อแม่งเกียร์ปกติจะรถชนเดี๋ยวอะไรครับอ๋อครับพี่โดนอีกแล้วอีกแล้วผมเป็นอะไรเนี่ยตัวผมแบบพี่เราควรอย่าเป็นคนปิดไฟออกมาได้ไหมวิ่งออกมาก่อนนะครับมันมีไฟติดอยู่ตรงนี้มันมีไฟร้อนแรงแจ้งร้อนแรงแจ้งเดี๋ยวรถชนเดี๋ยวไปเหยียบไฟเดี๋ยวอะไรเข้าไปข้างในแบบอ้าวผมติดไฟอะไรเนี่ยไอ้โดกินข้าวเมื่อกี้มึงเล่นอะไรวะเนี่ยช่วยผมหน่อยครับอ้าวครับคุณหยุดวิ่งดิแล้วแกจะเดินเข้าไปในวงทำไมอ่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรใจเย็นครับใจเย็นนะครับใจเย็นครับไม่อย่าเพิ่งวิ่งกระใสกันนะครับใจเย็นนะครับใจเย็นครับร้อนนิดหน่อยตายนิดนึงครับพี่สภานี้เสร็จแล้วใช่ไหมพี่เนี่ยเดี๋ยวมีอีกนิดเดียวมาก่อนเมื่อกี้สักครู่ที่ถามนะครับเอาอย่างนี้ไอสำหรับบินผิดละกันกรณีของบินผิดหรือการผิดพลาดของตำรวจผมเชื่อว่าต่อให้มันเป็นบทลงโทษพวกท่านก็ไม่พอใจหรอกเอาเช่นพวกท่านโดนบินไปร้านนึงผมไม่ไปลงโทษไปเฮ้ยพักงาน3วันท่านจะได้อะไรคืนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวจีเอาตามนี้
ในกรณีของบินผิดจีถ้าบินผิดจริงๆนะเรามาติดต่อรับคืนที่ผบ.เท่านั้นนะครับที่ผบ.เท่านั้นครับผมผบ.ไม่อยู่แล้วแป๊บนึงนะครับพี่คืออันนี้กรณีนี้คือมีคนโดนบินเกินเหรอครับแก๊งใช่ครับผมมีน้องผมคนนึงโดนจริงๆบินเกินสามารถขอคืนได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าตำรวจใส่บินขาดอะไรแบบนี้หรือว่ายืมของอ่ะให้เป็นผลประโยชน์ของแก๊งไปเลยครับแต่ว่าถ้าเขาใส่บินเกินนะครับสามารถร้องเรียนได้เลยทันทีเลยอ้าวในกรณีตำรวจซื้อบื้อใส่บินขาดลืมใส่บินลืมยึดของเป็นผลประโยชน์ของแก๊งไปเลยไม่ต้องกลัวเอาก็คืนไปได้เลยแต่ในกรณีที่บินเกินว้ายแล้วตรงนั้นน่าตรงนั้นมันน่าจะมีไฟต้องออกมาเข้ามาในกรณีของบินเกินรับคืนได้เลยครับรับคืนได้เลยติดต่อรับคืนที่สน.ได้เลยครับแล้วงัดร้านนี้ต้องหยุดไหมครับงัดร้านตอนนี้รู้สึกผบ.จะใจดีนะผบ.เชิญหน่อยฮะงัดร้านตอนนี้ไม่ได้ยึดอะไรเลยครับนอกจากครีมครับถ้าไม่มีครีมก็เดินออกมาไหนพี่เชิญครับงัดร้านครับครีมผมเอาไป 5,000 ครับวันนี้ผบ. 50 นาทีอะไรนะครับโดนครีมไป 5,000 ตรงนี้ผมเห็นไฟมันติดตัวเขาเลยนะมันจะยึดครีมกับไอ้เนี่ยครับงัดร้านถ้าเราไม่มีครีมก็จะโดนแค่งัดร้านครับในกรณีของค่าปรับนะหรือว่าอะไรกรณีของค่าปรับจะเป็นถ้าแค่งัดร้านนะครับไม่มีครีมจะเป็น 30,000-30 นาทีประกันเวลาได้ครับแต่ถ้ามีครีมจะเป็นในส่วนของครีมจะเป็นอันละ 5,000 ครับ30นาทีเหมือนกันแต่ว่าไม่เพิ่มเวลานะครับทั้งคู่เลยครับผมโอเคการไล่จะเป็นไล่เหมือนงานดำเลยครับตำรวจสามารถเข้าได้แค่3คันตอนนึงเคลียร์ครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลยครับแบบว่าเรื่องของการทำงานถ้าไม่เข้าใจยังไงจริงๆอยากให้เชิญมาปรึกษากันมากกว่าไม่อยากให้ไปด่าไปอะไรแบบจริงๆเราเดินเข้ามาคุยเลยครับผบ.ก็คนครับแล้วก็คุยได้ผบ.ผมโดนแบบนี้มาว่ะแม่งไม่โอเคว่ะเล่นแบบนี้แบบนี้ได้ลองดูวิธีการเล่นมาตกลงร่วมกันได้ครับคนเราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันได้ไม่ใช่เอาไปด่าไปอะไรหรือว่าแบบใช่รวมถึงผมอยากฝากเรื่องนึงรวมถึงเอาไปโพสต์เฟซไอซีเฟซการ์ตูนที่อะไรก็แล้วแต่อ่ะผมว่ามันเลอะเทอะสุดท้ายเราคนเรามันคุยกันได้ครับจริงครับได้ยินไหมครับโอเวอร์ได้ยินไหมครับสอบถามสักเรื่องนึงได้ไหมครับแล้วเรื่องการเอาหลุดโปรเทคแล้วอันนี้มันทีเนี้ยตอนเนี้ยพวกท่านมีโปรเทคกันอยู่ละในกรณีของการบัฟการทำตัวประพฤติตัวไม่สมควรอยู่ในโปรเทคสภาขออนุญาตเตือนแค่ครั้งเดียวแล้วจะทำการปลดโปรเทคท่านในครั้งที่2หรือครั้งต่อไปทันทีนะฮะมีการเตือนแค่ครั้งเดียวอนุโลมให้สำหรับที่เนี่ยที่เพิ่งจะเปิดกันเมื่อเนี่ยตอนเนี้ยเข้าใจบางคนยังมีปัญหาเรื่องการวางตัวความไม่เข้าใจอะไรแล้วแต่จะเตือนแค่ครั้งเดียวเท่านั้นพี่สภาครับมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วสรุปจบแล้วครับพี่โดนปืนอ้าวเดี๋ยวขอเรื่องของหมอนิดนึงมาเดี๋ยวเชิญเรื่องของหมอวันนึงอ่ะพวกท่านเดี๋ยวหมอกับชิงสีสูตรชิงสีสูตรผมเชื่อว่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แน่นอนเพราะพวกท่านเห็นหลายๆแก๊งก็เริ่มจะซ้ำๆกันแล้วเริ่มจะหมั่นหน้ากันอยากจะซัดหน้ากันเต็มที่ละจริงครับกรณีของการชิงสีสูตรชัดเจนเลยค่าชิงอยู่ที่เท่าไหร่ครับไอ้ดอยค่าชิงอยู่ที่5ล้านครับ5ล้านเข้าผู้ชนะ4ล้านเข้าสภา1ล้านนะครับจบเลยแต่ต้องบอกก่อนนะครับ5ล้านนี้เป็นสำหรับฝ่ายท้านะครับการชิงสีสูตรสามารถชิงทะลุโปรเทคได้ไหมสภาไม่ได้ครับไม่ได้ต้องรอโปรเทคหมดเท่านั้นนะครับทุกกรณีนะเบื้องต้นใช้แบบนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวถ้าเผื่อนานไปค่อยว่ากันถ้าเผื่อเป็นโปรเทคจากการตีหรืออะไรแต่ตอนนี้เป็นโปรเทคของการขึ้นแก๊งเอาให้มันหลุดโปรเทคตัวนี้ไปก่อนค่อยมาชิงกันนะครับกรณีของหมอกรณีสุดท้ายแล้วหมอเชิญหน่อยครับหมอผออยู่นะครับครับผมเสียงเป็นไรกระแอมหน่อยไหม ว่าไงครับครับพี่ว่าไงที่อะไรเขาให้แล้วใครมันจุดไฟกูวะเนี่ยสภาครับอ้าวสภาตายสภาครับชุบชุบครับชุบชุบไอ้ขออนุญาตได้ไหมครับว้ายมุนยินว้ายพี่ลองชี้แจงเรื่องแก๊งยิงวันที่30สล็อตให้หน่อยได้ไหมครับคืออะไรวะเนี่ยฮัลโหลครับไอ้นี่ให้หน่อยฮะพี่ต้าเหรอพี่ต้าพี่ต้องตอมอพี่ใช่หรอโอเคโอเคโอเคพี่ต้องตอมอกองไฟอยู่ในตัวพี นาก็อยู่แล้วอ
ไม่น่าจะเป็นไอกองไฟนี่แหละที่เรามองไม่เห็นอ่ะหรือว่ามีคนมาวางพับกองไฟอะไรเงี้ยหรออืมทำไรเดี๋ยวให้มันจบๆไปเขาได้ไปเล่นกันสนุกจะจบแล้วเนี่ยเหลือเรื่องหมอเรื่องสุดท้ายละเธอก็แบบนี้เหรอตอนนี้ปิดเทอมเหรอก็กลัวใครต่อใครเข้ามาทำลายหัวใจของเธอเจ็บว้าวเออขอถามได้ไหมครับคือไม่มีแบบแม่สีหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมครับยังไม่มีครับพี่ใกล้ครับเดี๋ยวมาเรื่องแม่สีนี่ไม่มีครับอยู่ที่การคุมกันเองท่านต้องไปคุยกันเองว่าใครจะเป็นแม่ใครจะเป็นลูกเป็นอะไรไปหาเรื่องกันเองเลยใช่ไหมครับเรื่องแม่สีนะใช่ครับใช่มันหมดเวลาแล้วที่เอาระบบเอาอะไรมาควบคุมท่านคุยกันเองได้คุยกันเองเลยทุกคนมีไมค์มีปากทุกคนคุยกันได้เลยครับโอเคครับแล้วก็สุดท้ายที่ฝากไว้เมื่อกี้ก่อนไฟไหม้นะเรื่องหมอแนะนำไปยังอ่ะหมอพี่ลอยแคสไม่ได้หรอกครับโอ้โหเอาผมอธิบายแบบนี้ก่อนมันหมดยุคแล้วนะที่หมอเราจะไปหมออุ้มศพไปอยู่ในโรงพยาบาลเราจะมีสตอรี่อยู่เราจะเข้าไปล้วงเอาศพในโรงพยาบาลโดนแบ็คลิสต์จ่ายค่าปรับโดนแบ็คลิสต์จ่ายค่าปรับกูรวยอ่ะมาจ่ายค่าปรับแล้วเอาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราฟังนี่แหละครับพูดเลยโดนแบ็คลิสต์จ่ายค่าปรับมันหมดยุคแล้วครับที่ทำแบบนั้นก็อย่างที่บอกหมอที่นี่โรงพยาบาลจะเป็นเขตที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับโรงพยาบาลเป็นเขตที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆนั่นหมายความว่าท่านเข้าไปล้วงศพเข้าไปแทงคนในโรงพยาบาลนอกจากท่านจะโดนแบ็คลิสต์แล้วหมอเขาก็จะแย่งศพคืนนะครับถ้าท่านไม่ฟังเขาก็จะโทรเรียกตำรวจมาดำเนินการท่านในกรณีที่ตำรวจไม่ว่างหมอมีมือมีตีนนะครับหมอไม่ได้เป็นหมอที่ยืนเฉยๆยืนโง่ๆให้ท่านเอาศพออกจากโรงพยาบาลไปหน้าตาเฉยอีกต่อไปมายืนใส่แบ็คลิสต์อย่างเดียวไม่มีอีกต่อไปนะครับผมบอกก่อนท่านจะเข้าไปเอาศพไปล้วงมีตังจ่ายค่าแบคทีเรียแล้วแต่ท่านครับหมอจะแย่งศพคืนนะครับแล้วท่านเข้าไปทำการพวกนั้นในโรงพยาบาลคือไม่เคารพพื้นที่โรงพยาบาลตรงนี้ผมบอกเลยว่าโทษหนักนะฮะโรงพยาบาลจะเป็นโรงพยาบาลจริงๆครับไม่ใช่โรงพยาบาลที่เข้าไปฆ่ากันข้างในวิ่งเพ่นพ่านกันสนุกสนานแล้วก็จ่ายแบคทีเรียกูรวยทำไมอ่ะไม่ใช่อีกต่อไปแล้วนะครับเพราะนั้นการเล่นที่ผ่านมาหรือว่าท่านเจอแบบไหนไม่รู้แต่ว่าตรงนี้พื้นที่ของโรงพยาบาลจะศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับส่วนการทำงานของหมอเหมือนเดิมครับหมอพูดคุยได้ลอย คนชื่อลอยเมื่อสักครู่นี้เลยพูดคุยได้แน่นอนครับนิสัยน่ารักอัธยาศัยดีคนชื่อลอยนี่ลอยไปแล้วหรือเปล่าครับลอยไปแล้วน่าจะโดนไฟคอกเหมือนกันมา สุดท้ายฝากด้วยเรื่องของกล่องอาวุธอยากให้ทุกท่านได้จริงๆนะทำ25สล็อตมาแล้วแสดงว่าเป็น25สล็อตที่จริงใจที่เล่นจริงๆที่รันจริงๆมีให้อีก120กล่องทั้งหมด2ชุดก็รวมเป็น240กล่องผมเชื่อว่าทำให้หลายๆแก๊งได้ออกมาสนุกกันแน่นอนครับผมแล้วในกรณีนี้ครับเราสามารถรับเลยได้ไหมครับหรือว่า120กล่องแรกเดี๋ยวสามารถรับได้เลยครับสำหรับ25ใครแตะ25ปุ๊บมารับเลยแล้วอีก120ทีหลังแล้วครับอยู่ที่นาสภาพินาการเล่นการวางตัวการเล่นไม่เชิงกลัวแบบท่านเอาชื่อมาใส่ให้ครบเฉยๆเรียกว่า25ที่จริงใจแล้วกันสภาขอดูทีใช่โอเคได้ครับได้เอาโอเคที่เหลือน่าจะไม่มีอะไรแล้วครับฝากเนื้อฝากตัวพวกผมแล้วทีมงานฝากเมืองด้วยนะครับยังไงมันทุกสิ่งทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยตัวพวกเราทั้งหมดไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งนะครับขอบคุณมากจริงๆครับขอบคุณมากครับมาร่วมสนุกกันสนุกครับเล่นให้สนุกครับโชคดีครับพี่ตาครับแล้วนะครับแล้วนะครับจุ๊บไม่อยากไปเลยแล้วนะครับที่เจอถ้าเดี๋ยวจะมีชี้แจงเรื่องจุ๊บเมื่อคืนเนี่ยโอเคไม่เข้าใจยังไงบ้าง